ในปีพ.ศ. 2542เมื่อได้แสดงภาพยนตร์เรื่องนางนาคด้วยการรับบทเป็นมากสามีของนางนาคทรายเจริญปุระเป็นแม่นาคจากการกำกับของนนทรีนิมิบุตรภาพยนตร์ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้อย่างมากมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นมากด้วยและในปีพ.ศ. 2543ได้รับบทบาทอ้ายอินจากเรื่องบางระจันภาพยนตร์ก็ประสบความสำเร็จทางรายได้อีกหลังจากนั้นวินัยไกรบุตรได้แสดงภาพยนตร์ตามมาอีก 3-4 เรื่องแต่ก็ไม่มีเรื่องไหนประสบความสำเร็จเท่า2เรื่องข้าง